สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินรวมถึงพี่น้องที่ได้ร่วมใจในการไปร่วมงานสำคัญในวันนี้นะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันที่พี่น้องประชาชนรวมใจเป็นหนึ่งพระสงฆ์นิกรชาวไทยร่วมกันไปร่วมงานอันเป็นพิธีอันสำคัญในวันนี้นะครับพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพุธกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงพี่น้องรู้จักดีแล้วนะครับท่านพลอากาศโทวัชระดิษฐาคณีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คงเป็นเรื่องสำคัญที่จะเรียนถามท่านโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับครับแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนวันนี้ก็ได้ร่วมในการเฝ้ารับเสด็จชมพระบารมีและร่วมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จจากโรงพยาบาลศิริราชไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงมีพระพักตร์แจ่มใสพระสงฆ์นิกรเปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอดเส้นทางโดยเมื่อเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยากรกิตติคุณเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลศิริราชไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตเพื่อเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2555ณสีหบัญชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพักตร์แจ่มใสทรงแย้มพระโอษฐ์ให้แก่ประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จบริเวณชั้นล่างของอาคารเฉลิมพระเกียรติโดยต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้องรวมทั้งหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปิติที่ได้ชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขบวนเสด็จได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลศิริราชโดยใช้เส้นทางจากโรงพยาบาลศิริราชผ่านถนนอรุณอมรินทร์ขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางผ่านแยกสะพานผ่านฟ้าจากนั้นตรงเข้าสู่ถนนนครสวรรค์เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกนางเลิ้งเข้าสู่ถนนพิษณุโลกขบวนเสด็จเลี้ยวขวาที่แยกพาณิชยการถนนพระราม5ผ่านแยกวัดเบญจมบพิตรถึงแยกราชวิถีเลี้ยวซ้ายถนนราชวิถีก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอู่ทองในและเคลื่อนเข้าสู่พระที่นั่งอนันตสมาคมทางประตูถวยเทพสโมสรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์ให้แก่พระสงฆ์นิกรจำนวนมากที่มาเฝ้ารอรับเสด็จโดยต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองโบกธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอดเส้นทางที่ขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านและพี่น้องประชาชนก็ได้ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลซึ่งนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องประชาชนทุกภาคส่วนก็ได้จุดเทียนชัยไปเมื่อสักครู่นี้สื่อข่าวต่างประเทศนะครับได้รายงานไม่ว่าจะเป็น AFP AP BBC เศรษฐามจากสิงคโปร์คอริสนิวต่างเสนอข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษา5ธันวาคม2555ท่ามกลางประชาชนชาวไทยนับแสนที่สวมเสื้อสีเหลืองมาเฝ้ารอรับเสด็จที่ลานพระบรมรูปทรงม้าและถนนราชดำเนินนอกโดยในหลวงทรงแนะให้คนไทยยึดถือคุณธรรมความพร้อมเพรียงเป็นเกราะป้องกันให้บ้านเมืองอยู่รอดและมีความมั่นคงสืบไปสำนักข่าว AFP รายงานว่าภาพถ่ายจากมุมสูงเผยให้เห็นพระสงฆ์นิกรชาวไทยไม่ต่ำกว่า 200,000 คนพร้อมใจเฝ้ารอรับเสด็จบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าโดยภาพคลื่นมหาชนที่มาร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีในวันที่5
แลดูเหมือนทะเลแห่งสีเหลืองที่ทอดยาวจนสุดสายตาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประทับณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าความปรารถนาดีที่ชนชาวไทยได้แสดงออกด้วยการมาร่วมพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมนั้นทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจมีกำลังใจมากขึ้นด้วยความเชื่อเสมอว่าความเมตตาปรารถนาดีของท่านต่อกันนี้เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะทำให้ความพร้อมเพรียงจะเกิดขึ้นมีขึ้นทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมืองแต่ถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมอันนี้อยู่ในจิตใจก็จะมีความหวังได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็จะอยู่รอดปลอดภัยและทำรงมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอนประชาชนในบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าและมาจับจองพื้นที่ทั้งสองฝั่งถนนต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกก้องตลอดเส้นทางขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านไปสู่พระที่นั่งอนันตสมาคมและเมื่อเสด็จกลับยังโรงพยาบาลสิริราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสิริราชสมบัติเป็นปีที่66ซึ่งนับว่ายาวนานกว่ากษัตริย์พระองค์ใดในโลกและแม้จะเสด็จไปประทับรักษาพระการประชวรณโรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่ปี2009แต่ก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอยู่เสมอรวมทั้งทรงรับประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยหนังสือพิมพ์เศรษฐไทม์ของสิงคโปร์รายงานว่าการเสด็จออกมหาสมาคมในวันนี้นับเป็นครั้งที่6ในช่วงเวลา66ปีที่ทรงครองราชโดยครั้งที่ผ่านมาจัดขึ้นเมื่อปี2006ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีแม้พระมหากษัตริย์ของไทยจะไม่ได้ทรงมีบทบาททางการเมืองโดยตรงแต่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติซึ่งเผชิญเหตุวุ่นวายทางการเมืองหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทุกๆปีจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองทั่วประเทศในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยสำนักข่าวคอริสนิวของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าชายคอริฟาบินซาเอ็ดอันนายันประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตและชายโมฮัมหมัดบินลาซิดอันมักตูมผู้ปกครองนครดูไบและรองประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตได้ส่งสารถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา85พรรษาด้วยก็เป็นความปรับปลื้มปิติยินดีนะครับหลายท่านก็มีความตื่นตันใจเมื่อเห็นพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายท่านหลั่งน้ำตาด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณทำให้เกิดคำถามในหัวใจพี่น้องคนไทยทุกคนว่าที่ประเทศไทยเราอยู่รอดปลอดภัยและดำรงความมั่นคงมาถึงวันนี้อยากเรียนถามท่านว่าจริงๆแล้วเกิดจากอะไรครับครับก็ขอทรงพระเจริญก็ผมเองก็รู้สึกปรับปลื้มนะครับแล้วก็ในปีนี้ในฐานะเป็นราชภักดีอดีตราชวงศ์รักเวนประจำพระองค์ครั้งหนึ่งนะครับได้ถวายงานรักขาถวายพระเกียรติก็นับว่าเป็นเกียรติยศในชีวิตนะครับที่ผ่านมาในการรับราชการและเป็นคนไทยนะครับในปีนี้เนี่ยได้มีโอกาสนะครับไปแสดงความจงรักดีและถวายเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ในสองวาระก็คือเมื่อวันที่2นั้นไปเดินเทิดพระเกียรตินะครับแล้วแสดงความจงรักดีร่วมกับมูลนิธิ5ธันวามหาราชและในวันนี้นะครับก็ได้เป็นร่วมคณะไปกับพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะครับประธานองค์การพิทักษ์สยามครับก็ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าชมพระบรมี
อันบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ครับผมก็อยากจะกราบเรียนนี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ของโลกนะครับเป็นปรากฏการณ์ของโลกที่ประชาชนหลั่งไหลมาฝรั่งบอกว่าเป็นแสนแสนผมว่าเป็นล้านเพราะว่าทั่วประเทศแม้กระทั่งในกรุงเทพเองนี่ก็ทุกถนนนะครับที่ตั้งแต่ราชดำเนินในราชดำเนินนอกแล้วก็มีหลายๆถนนที่ประชาชนเข้าไม่ถึงหรือว่ารอรับเสด็จตามเส้นทางจากโรงพยาบาลศิริราชสู่พระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับผมว่าเป็นเกือบจะทั้งหมดในประเทศไทยครับเป็นปรากฏการณ์ของโลกนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับครับต้องบอกว่าประเทศเราเนี่ยนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเหมือนประเทศอื่นแต่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นกฤษฎาภินิหารเนี่ยครับเหนือกว่าหลายๆประเทศที่ล่มสลายไปแล้วหรือประเทศที่ประสบปัญหาสงครามกลางเมืองก็ดีนะครับอะไรๆก็ดีในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่เราต้องดูว่ากฤษฎาภินิหารความอยู่รอดของประเทศไทยนั่นนะครับเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินที่จะต้องศึกษากันว่าหลังจากที่